เช็ดระวังหน่อยนะผมเพิ่งเอาไปซ่อมมาฉันกำลังล้างให้อยู่ฉันนี่ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกรถนั่นของรักเขาเลยใช่ค่ะพี่ถ้าฉันใช้น้ำล้างรถเขาเยอะไป <laughs> เขาคงเป็นหวัดแทนมันแน่แน่ <laughs> <laughs> หัวเรากันเข้าไปพวกผู้หญิงไม่เข้าใจหรอก <laughs> น่าจะได้นะถ้าอยากให้เข้าใจ <laughs> ฉันนึกออกแล้วล่ะ สอนฉันขี่มอเตอร์ไซค์สิแบบนี้ฉันจะได้เข้าใจไงล่ะวิเดนดาสอนเธอเลยสิก็ได้ผมจะแสดงวิธีขี่ให้คุณดูนะขึ้นไปนั่งอืมนี่อ๋อนี่เบรกนะ แบบนี้อ๋อค่ะระวังด้วยล่ะอ๋อพอก่อนพอก่อนเอ้าฉันไม่อยากหัดแล้วอะไม่อยากหัดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมจะสอนวันนี้เลยขอร้องฉันกลัวไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วอะไรอะเราจะเข้าใจความรู้สึกผมได้ยังไงกันเนี่ยอือคือว่าฉันไม่อยากเข้าใจความรู้สึกแล้วล่ะชันนี่เธอทําให้เราขายหน้าแล้วนะเขาได้รอเราไปตลอดชีวิตแน่เตรียมใจไว้เลยผู้ผู้หญิงนี่ขี้ขลาดจัง จไม่สู้เอาซะเลยอ่ะไม่จริงอ่ะพี่เจสซี่ไม่ได้ขี่ขาดนะชานีพี่คะพี่แสดงฝีมือเลยสิคะช่างชนะพวกผู้หญิงทำให้ได้หรอกดูเขาสิคะหัวเราะย่ะเราะนะไปขี่โชว์เลยไม่ชานีบ้าไปแล้วเหรอนะคะพี่แบบนี้เราเสียชื่อแย่เลยอ่ะนะคะพี่เจสซี่ชานีเขาต้องไปที่ร้านแล้วช่างเถอะใช่ใช่ไม่งั้นผมไปสายแน่จริงเหรอนั่นคือข้ออ้างของคุณใช่ไหมล่ะ คุณกลัวซะมากกว่าเข้าใจละถ้าหากพี่แจซี่ขี่มันได้แล้วก็คุณต้องกลืนน้ำลายตัวเองที่ว่าเราพี่คะไปเถอะค่ะนะคะทำเพื่อฉันนะฉันนี่มาเร็วมาเร็วนั่งเลยค่ะนั่งเลยคือฉันฉันนั่งไม่เป็นรอกขึ้นไปนั่งเลยค่ะวางเท้าตรงนี้สอนพี่เลยสิอือไอ้ไงเนี่ย จับคันเร่งไว้นะอย่าบิดแรงเกินไปพี่คะเ,ออเวรินดาฉันกลัวนะเอาเลยพ,พี่คะ ผมไปทำงานสายแล้ว ต้องการอะไรทำไมพี่ต้องวิ่งหนีด้วยถ้าอยากได้เหตุผลจริงๆเหรอไม่พี่ก็กลัวตัวเองใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันกลัวฉัน ไม่มีนิสัยเคาะประตูที่ปิดใส่หน้าฉันพี่จะต่อว่าผมเรื่องนี้อีกนานแค่ไหนเรื่องที่ผมปิดประตูใส่หน้าพี่ฉันไม่ได้ว่าเธอแต่ฉันมีสิทธิ์ไม่พอใจเธอไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงไม่เคยเลยความจริงอะไรความจริง เรื่องความสนิทของเราว่ามันไม่มีความหมายผมรู้ดีเพราะงั้นผมอยากหยุดวิ่งหนีพี่ เป็นเรื่องยากมากนะที่จะให้เธอพูดสิ่งที่อยู่ในใจถ้าเธอไม่ยอมพูดมันก็จะกลายเป็นปัญหาสำหรับเราทั้งสองคน <c oughs> ถ้าฉันรู้สักนิดว่าการที่ฉันหลบเลี่ยงเธอมันจะเป็นบทเรียนที่เตือนใจเธอเรื่องความใกล้ชิดของเรา ฉันก็คงทำมันไปนานแล้วล่ะเว,วดนดาฉันไม่มีคำตอบให้คำถามของเธอหรอกเพราะว่าฉันไม่ได้หนีเพราะกลัวตัวเองฉันวิ่งหนีก็เพราะเรื่องของเราสองคนฉันไม่ได้อยากให้ข้อสงสัยเรื่องของเรา เกิดขึ้นเพราะฉันเลยนะโดยเฉพาะมาจากต่อหน้าคนคนเดียวที่ต้องช่วยกันปิดบังไปเถอะทุกคนรอเรากินมื้อเช้าอยู่ แม่น่าจะได้เห็นนะคะว่าพี่เจสซี่มั่นใจมากเลยพี่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ดีมากเลยล่ะค่ะจริงเหรอถ้าพี่เขาฝึกอีกสองสามครั้งนะก็จะต้องทำได้ดีกว่าวิดเดินดาแน่ <c oughs> พี่คะทำไมถึงอาบน้ำอีกหนละ่ะคือพี่ลืมว่าพี่ลืมสระผมเมื่อเช้านี่นะ่ะผมของพี่คงสงกปรกเมื่อเช้าเพราะขี่มอเตอร์ไซค์แน่เลยนี่อย่าพูดมากนะลูกก็รู้จักเจสซี่ดี ถ้าเธอจะหัดขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องทําให้ได้ถ้าผมสอนเธอขับเป็นแน่คุณกล้าปฏิเสธเหรอขอมือเช้าหน่อยดูสิดูนี่เขาพยายามเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วเนี่ยเจสซี่น่ะเป็นคนที่เก่งมากนะกับแค่มอเตอร์ไซค์เธอขับเครื่องเบียนยังได้เลยถ้าเธออยากทําแล้วก็เจสซี่อยากหัดขับจรวดก็ยังได้ <c oughs> ดูแม่สามีเธอสิชานี ดูซะเอาแต่ชมเจสซี่จะยกใหญ่แล้วนั่นแม่กำลังพูดชมพี่สาวของฉันค่ะคุณอาอืมตอบได้เยี่ยมจริงๆฟังนะแม่ก็ชมถ้าคนทำดีถ้าชานีทำเรื่องดีๆแม่ก็ต้องชมแน่นอนจะ้ะชานีเธอจำเรื่องที่คุยเมื่อวานได้ไหมเธอบอกวิรานดาเรื่องนั้นหรือยังยังเลยพี่หาช่วงบอกไม่ได้เลยอ่ะ อะไรบอกผมมาเธอแม่คุยเรื่องอะไรครับอมนี่เจสซี่บอกเขาไปเลยสิคือแม่เขาบอกฉันเรื่องที่ว่าอยากจะอุ้มหลานชายหรือว่าหลานสาวเร็ว ก็ดีนะถ้าวิเดนดาได้ลูกชายพี่ก็จะต้องให้ต่างหูเป็นของขวัญชั้นได้ไหมคะใช่ได้ได้ต่างหูงั้นเหรอเอาแบบนี้ดีไหมถ้าไปลูกสาวฉันจะให้สร้อยคอโอ้ยทุกคนได้ยินนะรีบมีหลานไวๆฉันจะได้สร้อยคอสวยๆใส่สักทีขอสร้อยที่เข้ากับต่างหูนะพี่ขอปิโตด้วยนะเจซี่ค่ะพอนาเรนดากลับมาหนนี้เธอต้องคุยกับเขาเรื่องมีลูกด้วยกันได้แล้วนะอืม ได้ค่ะคุณอาให้ไหวเลยนะฉันเกือบลืมไปฉันต้องไปดูละครก่อนแล้วนะฉันไม่ไปนะโอ๊ยไปกับฉันธนะพี่นี่มาค่ะแหมพี่มาเร็วๆมานี่ค่ะมาพี่คะถามมาได้หน่อยได้ไหมได้สิถามมาเลยทำไมพี่ถึงยังไม่คุยกับพี่เคยเรื่องมีลูกแล้วคะ พี่เองก็เป็นคนที่รักเด็กมากด้วยสิเวลาที่ไปเยี่ยมพี่อโศกพี่จะซื้อของเอาใจหลานไปให้ทุกครั้งเลยนะะี่ค่ะแถมยังชอบให้เด็กๆมานั่งตักด้วยใช่ฉันรักเด็กก็จริงแต่ชาน,นีทุกอย่างมีเวลากำหนดยังไงคะคือว่าพี่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็อืมก็จริงแต่ฉันจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่ที่บ้านนี้เองนะจ้ะแต่นาเดนดาย,ยังไม่กลับมา ใช่ค่ะพี่แต่อาชิติก็พูดถูกนะลองคุยกับพี่นอรเดนดาเรื่องมีลูกตอนเขากลับมาเขาอาจจะหาทางกลับอินเดียเพื่อที่จะมีลูกก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นพี่กับพี่เขยจะได้อยู่ด้วยกันสักทีไงใช่จ้ะการเป็นแม่คนนี่ยคือความสุขอีกแบบผู้หญิงเรานะ่ะอยากเป็นภรรยายให้เต็มที่ก่อนกลายเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก สามีภรรยามีความฝันร่วมกันว่าจะมีลูกด้วยกันฉันแค่ไม่อยากฝันไปคนเดียวเนี่ยแล้วฉันก็ไม่อยากให้ลูกโตขึ้นแบบห่างพ่อสิ่งที่ฉันต้องการคือให้พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าฉันอยากจะ ทำช้าแบบเนี้ยอยากให้เรนดาหิวตายเหรอฉันจะเอาปินโตให้เขาก่อนคะ่ะนี่<ม>ที่รักขอร้องลนะ่ะ<ม>ยกโทษให้ผมเธอคือผมขอโทษไปแล้วไงล่ะไม่ ฉันไม่ยอมคุณรีบไปแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่คุณเลือกให้เถอะอย่าพูดแบบนั้นสิผมไม่มีทางมองผู้หญิงคนอื่นนอกจากคุณทำไมถึงไม่เชื่อผมนะอีกอย่างเมื่อคือนเนี้ยผมนอนไม่หลับทั้งคืน <ừ. S 1> เพราะคุณยังโกรธผมอยู่หรอจริงน่ะอืมแล้วไงเอ่งั้นคุณไม่หงุดหงิดบ้างเลยเหรอไม่ คือว่าพี่วิรนดาจะมาถึงแล้วผมต้องไปทำงานที่ร้านก่อนจะให้ฉันทำยังไงนี่ฉันห้ามให้คุณไปตอนไหนเหรอให้ตายสิแบบนี้น่าอึดอัดชะมัดคุณยังโกรธผมอยู่ตรงนี้แล้วถ้าผมไปทำงานสายพี่วิรดาก็ด่าผมแน่เอาไงดีเรารอมชอมกันนะถอยกันคนละก,ก้าวถอยงั้นเหรออือ,อว่ามา เอาอย่างนี้ไหมผมยอมหนีบหัวตัวเองเพื่อขอให้คุณยกโทษทีนี้คุณยิ้มแล้วรับคําขอโทษนะอืมก็ได้ขอโทษนะเลิฟลี่ผมรักคุณนะฉันก็รักคุณเว้ยผมก็นะรักคุณนะเลิฟลี่ อะไรกันพี่ดูแฮปปี้มากตอนแัทกับพี่นาเรนดานะเธอเองเข้ามาสิไม่ละค่ะเพราะตอนนี้ดูเหมือนพี่จะยุ่งอยู่นะแต่ว่าฝากความคิดถึงให้พี่นาเรนดาด้วยนะคะพี่ฉันจะไปนอนก่อนนะราติสวัสดิ์ค่ะ ราตรีสวัสดิ์จ้า <c oughs> ว่าไงดีใจอะไรมา <c oughs> เปล่าค่ะแม่เป็นคนดีมากเลยค่ะ แม่แนะนำแบบแม่จริงๆนี่คุณฉันคุยกับคุณอยู่นะแต่คุณกลับก้มหน้ากับมือถือกำลงังแชทกับใครอยู่เหรอ,อกับพี่ก r ก g r a m แชทกับพี่นเรนดาไม่นะทำไมรบกวนเขาตอนดึกแบบนี้ล่ะพี่เจสซี่ก็คุยกับเขาอยู่นะ <c oughs> พวกเขาแทบไม่มีเวลาคุยกันแบบส่วนตัวเลยอ่ะคุณเข้าไปแทรกกลางพวกเขาได้ยังไงเอให้ตายสิคุณนี่ชอบเทศนาจังเลยนะ เห็นไหมผมแก็บมือถือแล้วเด็กดีคุณรู้ไหมว่าพี่เจสซี่ดูมีความสุขแล้วก็เธอยังยิ้มกับตัวเองด้วยคือฉันอยากให้พี่นาเรนดากลับมาไวๆแม่เองก็พูดแบบนั้นทุกคนในบ้านนี้อยากให้พี่กลับมาทั้งนั้นแหละค่ะแต่พอฉันเห็นพี่เจสซี่ยิ้มบางครั้งฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าพี่ใช้รอยยิ้มแบบนั้น เพื่อปกปิดความเศร้าที่พี่เขารู้สึกได้ดีความเศร้าเหรอพวกเราอยู่ดูแลเธอนะแต่คุณฉันและแม่แทนที่พี่นาเรนดาในชีวิตของพี่เจสซี่ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องดีกว่านะคุณรีบไปรับฉันกลับมาหลังฉันไปเมืองพักวาราได้แค่วันเดียวเอาไว้คราวหนะ้าฉันก็จะรีบไปรีบกลับค่ะเพราะเราทนอยู่แยกห่างกันไม่ได้เออแล้วพี่เจสซี่นะ ดวงชะตากำหนดให้เธอเป็นฝ่ายรอคอยอยู่ที่เดิมแต่เธอก็ไม่ได้แสดงความเหงาให้ใครเห็นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่รู้สึกเหงานะคะผมจะไปคุยกับพี่บ่อยๆคุณคิดว่าเธอจะเปิดใจเหรอจะยอมเล่าความเจ็บปวดให้ฟังเหรอไม่พี่เก็บซ่อนความเศร้าไว้จนเป็นนิสัยไปแล้วเอางี้แทนที่จะไปคุยกับพี่เจสซี่คุณลองคุยกับพี่นเรนดาดูสิคะบอกให้เขากลับมาอินเดีย ถ้ามีทางที่พี่จะกลับมาเขาคงกลับมาแล้วเขาไปทำงานที่นั่นปัญหาที่โน่นก็มีเยอะอยู่ในด้านกฎหมายแล้วเขาเซ็นสัญญาไว้พอเถอะจะยังไงก็ช่างฉันไม่เข้าใจว่างานนั้นดียังไงมันเหมือนผูกชีวิตเอาไว้ถ้าคุณบอกให้พี่นาเรนดากลับมาฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องกลับมาแน่แล้วทุกคนจะดีใจเพราะถ้าพี่นเรนดากลับมาเพราะคุณจริงๆ พี่เจสซี่นะ่ะจะต้องพูดชมคุณไปตลอดชีวิตแน่เธอจะบอกว่าเพราะคุณเธอถึงไม่โดดเดี่ยวแล้วเป็นอะไรไปเปล่าลอกไปนอนเธอ ทำไมไม่ดึงมือกลับไม่ผมทำไม่ได้ทำไมล่ะพี่รู้ว่าทำไมฉันรู้ถึงฉันจะชอบนะแต่มันทำให้ฉันกลัวกลัวอะไรหลังสนิทกับใครสักคนการอยู่ห่างมันทรมานใจ พี่พูดถึงเรื่องการออกห่างทำไมเพราะว่าฉันเจ็บปวดมากที่ต้องห่างเธอเมื่อสีเดือนก่อนผมรู้สี่เดือนที่ผ่านมาเรื่องระหว่างเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากผมเองก็เปลี่ยนไปบอกตามตรงนะผมกลัวมาก ขอถามพี่ยังโกรธหรือเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่รู้จะโกรธทำไมและฉันไม่ชอบเปลี่ยนใจด้วยถ้ามีคนหนึ่งที่รู้สึกกลัวเมื่อมีคนทิ้งเธอไปแล้วเธอต้องอยู่คนเดียวอีกด้านหนึ่งเธอก็กลัวว่าเขาจะกลับมาในชีวิตเธอพี่พยายามจะพูดอะไรกันแน่ หลังให้ความหวังคนที่ทำลายความหวังอาจไม่รู้สึกแต่คนที่ตั้งความหวังไว้หัวใจของเธอแตกสลายฉันอยากให้เรากลับไปมีความสัมพันธ์แบบเดิมคนเดิมฉันอยากได้เวรินดาคนเดิมถ้าเธอมาหาฉัน โดยไม่กลัวและไม่มีความสงสัยติดอยู่ในใจฉันจะรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันรอได้นะเธอไม่ต้องห่วง